บางเธอก็ต้องหลั่งน้ำตาจำเป็นมาชีวิตเป็นเดิมพันสิ่งสำคัญนั้นคือมิตรไมตรีอยากให้เรามีศักดิ์ศรีสูงเด่นอยากให้เราเป็นสัมเพียงสมใจจึงสู้ด้วยใจมานักอดทนมีบางสู้อย่างนักกีฬาหมดเพียรได้มานั่นคือความหวังอนาคตยังเมืองสดใสเข้มแข็งก้าวไปนักกีฬาล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 าว่าผลการแข่งรายการนี้ลงสนามไป3นัดทีม U8 ของมาสด้าตัวแทนจากลาวเฮาสามารถชนะได้3นัดทำอิฐก็คือนัดทำอิฐสามารถเอาชนะฮงเฮียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีไป4-0นัดที่2ชนะทีมมิซุกอะคาเดมี่ไป7-3แต่นัดที่3ของกลุ่ม F สามารถเอาชนะทีมสวัสดีมีซุกไปค่ะ106-1ผ่านของฮอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะทีมอันดับ1ของกลุ่มเนาะก่อนที่ว่าจะเสียกับทีมศรีลาซาไป2-3จบในฮอบ8ทีมสุดท้ายอย่างนั้นก็ตามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของ U8 ลาวเฮาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นก็คือการคว้าแชมป์รายการลาลิกายุทธทัวร์นาเมนต์ซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศมาเลเซียในท้ายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ให้กับทีม U8 ของมอสลาทีมตัวแทนจากลาวเฮาได้สู้ต่อไปในนี้เป็นประสบการณ์เนาะเดี๋ยวรายการหน้าเฮาเอากันใหม่สู้ๆกันเด้อน้องเด้อ